สวัสดีค่ะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆในการกินอาหารไทยในฝรั่งยังไงให้มันแบบว่าประหยัดค่าใช้จ่ายบางคนนะคะอาจจะเป็นแบบมาดามเจ้าประหยัดเหมือนวันนะคะก็จะมาแชร์เทคนิคกันค่ะคนที่ชอบกินอาหารไทยนะคะที่ขาดไม่ได้อะไรแบบนี้นะคะอาหารไทยมีขายในยุโรปทุกอย่างเลยนะคะมีร้านเอเชียหรือว่าร้านคนไทยนำเข้ามาแล้วก็ขายแต่ว่าราคาก็จะแพงตามค่าขนส่งแล้วก็น้ำหนักไปด้วยนะคะโดยส่วนตัววันเองนะคะก็คือชอบกินแบบอะไรที่มันแบบเป็นแซ่บๆแนวยำแนวตำปูปลาแนวอะไรแบบนี้นะคะก็จะชอบมากเป็นพิเศษแล้วทีนี้ถ้าเราซื้อของที่เป็นอาหารไทยโดยตรงที่นำเข้าจากประเทศไทยนะคะราคาค่อนข้างสูงค่ะโดยเฉพาะนี่เลยค่ะแนะนำค่ะหมูยออันนี้เป็นหมูยอเวียดนามนะคะมีทั้งไทยและเวียดนามพอดีร้านข้างบ้านเนี่ยมีของเวียดนามรสชาติเหมือนกับหมูยอไทยนะคะอันนี้คือ65โครนประมาณ350บาทจริงๆแล้ววันจะมีหมูยอแล้วก็ลูกชิ้นติดบ้านเป็นประจำเลยเอาไว้ยำแล้วก็เอาไว้ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบนี้นะคะแต่เมื่อพายุโควิดมาถึงนะคะสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยตั้งแต่เดือนมีนาคมเนี่ยมันมีราคาสูงขึ้นแล้วเวลาวันจ่ายตังค์ทีนะคะมันจะรู้สึกแบบเสียดายเงินนะคะก็เลยหาอะไรที่มันคล้ายๆหมูยอนะคะบังเอิญว่าคุณสามีเขาทานแต่อาหารฝรั่งแล้วทีนี้ก็เลยถามเขาว่าเธอเหมือนเคยได้ยินคนไทยในประเทศอื่นซึ่งจำไม่ได้แล้วว่าใครว่ามันมีไส้กรอกอย่างนึงนะคะที่มีรสชาติเหมือนหมูยอเลยวันก็เลยหาแล้วก็ลองถามสามีว่าไส้กรอกที่มันมีพริกไทยข้างในเธอประมาณนี้นะคะเขาก็เลยแนะนำนี่ค่ะเป็นไส้กรอกหมูเยอรมันนะคะซึ่งยี่ห้ออาจจะไม่เหมือนแบบนี้แต่ลักษณะคือจะเป็นแบบนี้นะคะคือแบบเป็นไส้กรอกสีขาวอะค่ะไส้กรอกหมูสีขาวซึ่งเขาจะบอกว่ามันมีแบบเปปเปอร์พริกไทยอยู่ข้างในลักษณะแบบนี้นะคะมันคือหมูยอค่ะคือหมูยอ 100% เลยค่ะรสชาติเหมือนหมูยอมากๆแล้วถุงนี้นะคะ5ชิ้นนะคะใหญ่มากเลยเวลาวันเอามาตำส้มตำหรือเอามายำนะคะใช้อันเดียวชิ้นเดียวเนี่ยนะคะห่อนี้35โครนก็คือประมาณ100บาทนะคะกินได้5ครั้งเลยค่ะกับอันนี้หมูยอจากไทยหรือเวียดนามราคา65โครนคือประมาณ300บาทอะค่ะประมาณนั้นเลยนะคะแล้วก็อันนี้ใช้อันนี้แทนค่ะประหยัดงบรสชาติใช้ได้เลยเดี๋ยวว่าทำให้ดูว่าทำเมนูอะไรได้บ้างนะคะนี่เลยค่ะตำมาม่าใส่ปลาร้านะคะใส่เห็ดคันตารันด้วยค่ะช่วงนี้เมนูของมาดามสวีเดนเนี่ยนะคะก็จะมีแต่เห็ดนะคะชอบกินเห็ดมากเลยค่ะก็จะใส่เห็ดในทุกอย่างนะคะส่วนวันนี้นะคะก็ตำมาม่าตำบะหมี่อันนี้คือแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวไก่ของสวีเดนเองนะคะซึ่งมันก็จะมีราคาถูกกว่ามาม่ารสชาติคล้ายๆกันล่ะค่ะกินอะไรที่ประหยัดได้นะคะวันจะชอบทำมากชิมหน่อยได้ที่แล้วจ้าตำมาม่าใส่หมูยอฝรั่งไส้กรอกฝรั่งนั่นเองนะคะทดแทนหมูยอเมืองไทยได้ 100% เลยค่ะนี่จ้าลองทำทานดูนะคะเสร็จแล้วค่ะทานด้วยกันจ้า
ยำหรือว่าตำเป็นส้มตำก็อร่อยนะคะคือทำได้ทุกเมนูที่เป็นหมูยอเลยค่ะดูใกล้ๆนะคะมันมีความแบบดึงดึงตึงตึงกรอบกรอบอยู่ข้างในด้วยนะคะเหมือนแบบมีหนังหมูเหมือนบ้านเราเลยค่ะลองทานดูนะคะแล้วที่สำคัญคือแบบประหยัดกว่าซื้อหมูยอที่มาจากเอเชียหรือมาจากไทยมากเลยจ้าเคล็ดลับดีๆที่ไม่ลับค่ะนอกจากนั้นบาซิลที่ขายตามห้างหน้าตาเหมือนแมงลักแต่รสชาติและกลิ่นเหมือนใบกะเพราใช้ทำผัดกะเพราได้ค่ะ Radish หัวสีแดงกินแทนผักสดหรือใช้แทนหัวไชเท้าได้ค่ะใช้แกงส้มหรือต้มจืดก็ได้นะคะถั่วแบบนี้มีขายตามห้างทั่วไปรสชาติและกลิ่นเหมือนถั่วฝักยาวใช้ทำเมนูเดียวกันกับถั่วฝักยาวหรือตำแทนถั่วฝักยาวก็ได้ค่ะลองดูนะจ๊ะหวังว่าเคล็ดลับที่ไม่ลับวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านนะคะฝากกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะฝากดูคลิปย้อนหลังด้วยจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ